ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของการตอบคำถามนะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันสีที่ถูกโฉนกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับวันนี้ผมตั้งใจจะตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเริ่มกันเลยครับคุณพนัชกร8เดือน12ปี18ครับเวลาเที่ยงครึ่งการงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือหาคนไปทำงานต่างประเทศจะรุ่งหรือไม่ฟังผมให้ดีนะครับคือดีแล้วคือในเรื่องของบริษัทจัดหางานหรือว่าจัดหาบุคลากรเนี่ยนะในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงต่างชาติอันนี้ถือว่าสมรูปนะเพราะมันโยงมรณะแต่ปีจรเนี้ยกาลีมันจี้อยู่จึงเป็นคำถามที่คุณถามว่ามันจะรุ่งไหมเพราะปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวไปได้และด้วยพื้นชะตานั้นนะของคุณเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรคุณสังเกตนะเหนื่อยตลอดครับช้าแต่สำเร็จเพราะมหาอุดเกาะดาวการงานซึ่งโยงอริฉะนั้นว่ากันมายาวๆปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวผ่านพ้นช่วงปีถึงวันเกิดเนี่ยปลายปี59นี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับต่อเลยจ้ะคุณเกิดวันพระฤหัสบดีที่19เดือนกุมภา59ครับฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนนะก็ถือว่ายังเป็นคน วันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเปิดร้านไอศกรีมหน้าบ้านดีหรือไม่เน้นเป็นพวกเครื่องดื่มดีกว่านะเพราะทุกวันนี้ไอศกรีมจริงๆมันก็มีเนื้อมีหนังมันก็ออกแนวจะเป็นกึ่งๆของกินแต่ของคุณในดวงนี้ถ้าทำเป็นลักษณะเครื่องดื่มโอเคครับถ้าจะมีไอศกรีมไม่ว่ากันไปแต่ผมอยากจะให้เพิ่มหมวดหมู่ในส่วนของพวกเรื่องเครื่องดื่มที่หลากหลายอันนี้ถือว่าจะเป็นกลุ่มที่เด่นนะครับในพื้นชะตาจากต่อเลยครับคุณแอม20มีนา35เวลา 10:42 นาทีรับราชการเรียนคุณแอมครับอย่างเงี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมท่านอื่นด้วยรับราชการอันนี้ดีแล้วแต่ว่าบอกมาเลยว่าหน้างานฟังก์ชันที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ย job description คุณทำอะไรอย่างเงี้ยบอกมาเลยจะยิ่งดีนะครับตอนนี้วันเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องอายุย่างปัจจุบันคือ23เต็มย่าง24ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับผมเตือนแบบนี้จากนี้ไปจนถึง20มีนาเนี่ยให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรวมถึงถ้ามีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองรวมถึงระวังอุบัติเหตุนะครับให้คุณซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์ในช่วงนี้เลยไม่ต้องรอหลังวันเกิดส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดที่ควรจะทำเสริมว่ากันแบบนั้นพุทธมหาอุดสวยนะครับถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารธุรกิจพวกสเตชันนารีร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือเป็นลักษณะพวกนักขายมืออาชีพขายตรงขายประกันอันเนี้ยทำเสริมได้และเด่นในพื้นชะตาครับแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงย่างอายุย่างปัจจุบันนะเพราะเกณฑ์งานมันเสียจ้ะเน้นขายตรงพูดง่ายๆผมไม่อยากให้คุณลงทุนต่อเลยครับไอ้พวกเครื่องเขียนเหมือนกันนะหลังเมื่อเกิดไปแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งปีคุณชมัยพรขายน้ำแข็งดีไหมอาชีพปั้นน้ำเป็นตัวนะครับ4ตุลา20เวลา 6:58 ช่วงเช้าวันอังคารเกิดที่เชียงใหม่ปัจจุบันอยู่ที่8ริ้วพอเป็นคนวันอังคารจันทร์ก็เป็นกาลีจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีจันทร์เสาร์ด้วยนะครับไม่เชียร์ครับอาชีพที่เด่นกว่าพระฤหัสในดวงสวยมากพระฤหัสหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรนะครับขายยาสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์นวดแผนไทยรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์และดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับต่อเลยจ้ะ19เดือน10ปี11
เวลา8นาฬิกางานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48งานอดทนหน่อยนะครับไอ้คำว่าอุตสาหะเนี่ยเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้เกณฑ์ในการโยกย้ายก็มีแต่ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การเงินช็อตนะครับโดยเฉพาะช่วงเมษานี้ไปแล้วของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยานะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนอดทนประคับประคองเพราะแม้กระทั่งถ้าเข้าย่าง49ไปแล้วเนี่ยก็ต้องระวังโดยเฉพาะในเรื่องของพวกคดีความหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับต่อเลยจ้ะคุณชาญณรงค์12ตุลาคมปี12ครับเวลา 20:35 ถามในเรื่องของงานและเงินเป็นอย่างไรวันอาทิตย์นะถูกต้องตอนนี้อายุย่าง47ระวังหลังนะระวังหลังคนไม่หวังดีการถูกวางยาพวกนี้นะมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ของคุณนั้นเนี่ยการทำบุญเสริมปีจรนี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับในแง่ของสภาพคล่องถ้ามีโปรเจกต์นะอยากจะก่อหนี้ก่อสินอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังแต่ผมไม่อยากให้ทำเพราะว่าดาวการเงินหลังวันเกิดไปแล้วในระยะสั้นเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะครับต่อเลยจ้ะคุณพัทรวดีครับ31กรกฎาคม34วันพุธเวลา 11:24 นครับทำอาชีพอะไรความรักวันพุธกลางวันนะของคุณค่อนข้างจะมีทางเลือกนะครับแต่สำคัญคือก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็รู้จริงๆช่องทางดาวจันทร์สวยอันนี้ถ้าอยากขายน้ำแข็งอย่างเงี้ยเชียร์นะขายเครื่องดื่มทำธุรกิจซักรีดนะครับสองพวกลักษณะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ทำได้การเป็นคนกลางในหน้าก็ทำได้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาจ้ะความรักปัตตานิเป็นกาลีปีนี้โสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องประคับประคองคบหากันอย่างมีระยะห่างให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับต่อเลยครับคุณอนันต์25ตุลา2488เวลาถามว่าปีละกาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถูกต้องวันพฤหัสสมุทรปราการตี5ถึง6โมงอันนี้เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะถามในเรื่องการทำบุญผมก็จะบอกทั้ง2กรณีละกันนะครับถ้าฟ้าสว่างแล้วเป็นวันพฤหัสเนี่ยปีจอนี้เน้นของมีคมให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแต่ถ้าคุณเกิดช่วงเวลาที่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับปีจอนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ฉะนั้นซื้อทั้ง2หมวดหมู่เลยครับต่อเลยจ้ะคุณวราทิพย์17เมษายนปี34เวลา 11:32 นาทีถามดวงโดยรวมวันอะไรเอ่ยไม่ได้บอกวันนะตรงกับวันพุธ17เมษายน34นะครับถ้าไม่ใช่วันพุธกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะดวงโดยรวมปีจรนี้เป็นอย่างไรทายหลังเมษายนไปเลยหลังเมษายนสีแตะเรือนงานมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ครับฉะนั้นงานในภาพรวมช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงผมถือว่าดีอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจใครที่กำลังมองเกิดสมมติว่าคุณวราทิพย์ยังไม่ทำงานและคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสสมหวังหลังวันเกิดไปแล้วกับจะฝากเตือนให้ระวังปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องก็ใช่นะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณหาโอกาสซื้อหลอดไฟถวายที่วัดลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนสะดวกก็สัก6หลอดกำลังดีครับต่อเลยจ้ะคุณวีระวุฒิ15ธันวาคม2519ครับเวลา19นาฬิกาถามสุขภาพโชคลาภของคุณเนี่ยพระรหัสอยู่เรือนเสียด้วยและปีนี้เป็นกาลีก็จะเตือนพระรหัสคืออาการปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้นะครับ
พฤหัสหมายถึงทางเดินอาหารก็ได้นะครับพฤหัสหมายถึงตับก็ได้นะส่วนพื้นชะตาในระยะยาวก็เป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ต่อเลยจ้ะดวงแขวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์07ไม่ได้บอกเวลารบกวนบอกเวลาที่เกิดมาด้วยครับ SMS ต่อมาคุณแตง4มีนา95ครับเวลา 5:00 เช้าเป็นวันจันทร์ไม่ใช่และ4มีนา2495เนี่ยนะจ๊ะปฏิทินตรงกับวันอังคารฉะนั้นบอกว่า 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถอยกลับไม่น่าจะใช่เช็คสอบข้อมูลอีก1รอบครับต่อเลยจ้ะคุณทิตยา28มิถุนา35เวลา10โมงสมัครงานไว้จะได้หรือไม่ตรงกับวันอาทิตย์กัมมะเป็นกาลีปุตตะด้วยก็ปีนี้เกณฑ์งานเสียงานใหม่ก็ไม่ค่อยดีพูดแบบนี้แล้วอย่าเสียกำลังใจก็ยิ่งต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นและมองกลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันการทำบุญเสริมนั้นนะครับช่วงอายุย่าง24ให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาและก็ต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงย่าง25จะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแต่คงต้องรอให้ทักษะเคลื่อนซะก่อนนะครับต่อจากคุณนวลอนง21พฤศจิกายน31เวลา 14:27 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะอันนี้ก็ไม่ได้มีสละนะใช้วรรคสีนำก็ชื่อก็โอเค21พฤศจิกายน31จังหวัดนครราชสีมาถามค้าขายการเงินปีนี้กรรมะเป็นสีเอ้าแต่ว่ากาลีสัมพันธ์ถึงถ้ามีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงวิธีการทำมาหากินยิ่งถ้ามีการจรมีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่ก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะปีนี้พยายามปรับปรุงแล้วจะดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินช่วงอายุย่าง28ดาวการเงินก็ถือว่าพอใช้ได้นะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยทั้งงานและเงินปรับตัวดีขึ้นจ้ะทะเบียนรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าสายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับจ้ะชื่อคุณอะไรครับปราณีจ้ะคุณปราณีโทรจากจังหวัดไหนครับประจวบค่ะประจวบคีรีขันธ์ถามเหมือนเดิมเลยทุกสายเคยคุยกันหรือยังครับเคยคุยมาแล้วค่ะนานแล้วนะอ่ะเกิดที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่23มิถุนาครับ14วันพุธกลางวันค่ะกี่โมงครับมันช่วง5โมงเย็นถึง6โมงแต่ไม่เลย6โมงใช่ไหมครับไม่เกินค่ะเกิดที่ไหนครับเกิดจังหวัดลพบุรีค่ะแต่ทุกวันนี้อยู่ประจวบแล้วฮะค่ะได้แฟนอยู่ประจวบค่ะลพบุรีเดี๋ยวสักครู่ครับลพบุรีโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับวงกลมตกทานังกระดุมพระเป็นกาลีวันนี้จะถามเรื่องเงินหรือติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินหรือยังครับก็มีบ้างมีถือครองหลักทรัพย์ที่ดินเป็นชื่อตัวเองบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะอ่ะวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะนอกจากเรื่องเงินเรื่องโดยรวมเรื่องครอบครัวสมรสแล้วมีบุตรกี่คนครับ2คนค่ะในช่วงอายุย่าง45ตอนนี้อย่างที่ผมเตือนนะก็คือพูดเหมือนเดิมแหละให้ระวังมีปัญหาเรื่องเงินต้องวิ่งหมุนนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางปีที่จะถึงส่วนความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักปีจรย่าง45นี้ก็หลีกเลี่ยงการประทะปีนี้มีปัญหาเขาไม่ค่อยง้อนะ
นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยยิ่งต้องประคับประคองให้ดีๆหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีโอกาสอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างจะยิ่งดีนะครับถ้าแฟนเขาทำเรามีสุนัขสี่ตัวคือเรามีรถแฟนเขาก็อยู่ห่างนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เบาลงหน่อยนะครับฝากทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้นะให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายวัดส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดเนี่ยตัวคุณเองให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์จ้ะหนูราศีอะไรคะ17-18โดยประมาณลพบุรีนะก็ลัคนาอยู่พิจิกนะลัคนาอยู่พิจิกก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรรักแรงแค้นแรงนะครับแต่ก็ไม่เป็นคนก็เรียกว่ามีทิฏฐิพอสมควรนะแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนก่อนแต่จะเป็นทรงแบบนั้นนะครับก็โดยรวมก็ต้องถือว่าจริงๆตอนนี้ก็มีอิทธิพลของดาวเสาร์นะที่ทับดวงชะตาถ้าตัวคุณไม่ได้ทำงานอะไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าคงจะต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักทีนี้มันก็ค่อยจะดีอยู่ก็อย่างที่บอกด้วยอิทธิพลของเสานะครับถ้าทำมาหากินธุรกิจก็คงไม่ค่อยดีนะถ้าในแง่ของสุขภาพปีนี้เป็นอะไรหายช้าเรื้อรังจะเป็นทรงนั้นนะครับถ้ามีโอกาสจะเจอคนชราก็ให้แบ่งปันนะบริจาคครั้งละ10 บาท10 เหรียญก็ได้ครับจะถามบุตรหน่อยเลยค่ะบุตรเกิดวันที่เท่าไหร่ครับที่5 มีนา 2540พุธกลางวันอาจจะถามเรื่องอะไรฮะเดือนเมษาเขาจะสอบออฟไลน์เนี่ยเขาจะได้สอบอะไรนะฮะสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าค่ะเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้ไม่ค่อยไม่เด่นพอจะมีเส้นสายมีคนช่วยบ้างไหมครับขอโทษก็ลูกเขาไม่อยากได้เขาอยากจะได้ความสามารถของตัวเองคืออย่างนี้ในดวงบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการเดินออกนอกกรอบแต่อย่างใดนะแต่ในดวงเหมือนกับว่าปีนี้ถ้าในแง่ของการสอบแข่งขันนะถ้าพอจะมีคอนเน็กชันอยู่บ้างอาจจะแบบไม่ได้ไปเอาเปรียบใครนะอาจจะแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือทางอ้อมก็ได้นะมันจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นก็ฝ่ายเขาทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับของเขาเนี่ยให้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วจ้ะของเขาเนี่ยหลังวันเกิดนะครับให้ซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะก็ให้เขาสอบให้เต็มที่ฮะแล้วอย่างที่ผมเรียนน่ะถ้ามีใครแนะนำให้ความช่วยเหลืออะไรผมอยากให้เปิดใจรับฟังจริงๆแล้วมันเหมือนกับมีถูกไหมล่ะถูกไหมแต่เขาไม่อยากใช้บริการตรงนั้นถูกไหมใช่ค่ะเขาไม่อยากใช้เขาอยากได้ความสามารถก็ไม่รู้แต่ในดวงมันบอกว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอันนี้สุดแท้แต่นะครับจ้ะอ้าวโอเคโชคดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ากันต่อฮะคุณรัตคุณปลานีทะเบียนรถ9256เป็นอย่างไร56ผมชอบเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับส่วน92เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีต่อเลยครับคุณรุ่งรัตน์1เมษา41วันพุธเวลา 13:07 น.คนรักตอนนี้เป็นอย่างไรคือกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ห่างกันก็ได้ป่วยก็ได้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีก็ได้ให้ชีวิตสัตว์นะของคุณเนี่ยครั้งละ15ตัวประคองผ่านย่าง18นี้ไปเกณฑ์ความรักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังพวกกล้ามเนื้อนะครับระวังปัญหาพวกไขข้อกระดูกเมื่อสูงวัยและตอนนี้ก็จะเน้นพวกทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้องครับต่อเลยจ้ะคุณแม่ใกล้วันหวยออกนะครับ20 ตุลาคม 21เวลา 15:00 น.วันศุกร์นะการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง38ดาวการเงินทรงๆนะครับไม่ดีไม่เสียก็กลางๆนะครับของคุณให้มันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องส่วนเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าคิดอยากเกษียณจริงๆให้คนอื่นเลือกให้ต่อเลยครับคุณบูน3 กุมภา 40ครับ
เวลา13:33เรียนวิศวะจุฬาเทอมแรกเกรดค่อนข้างจะน้อยมีเกณฑ์เรียนจบหรือไม่วันจันทร์นะคืออย่างนี้ครับการเรียนปีหนึ่งเนี่ยมันยากอยู่แล้วในเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็ดวงไม่เคยโกหกเกณฑ์เรื่องการศึกษาเป็นกาลีอยู่และของน้องบูนเนี่ยจะเตือนไว้เลยว่านอกจากช่วงปีนี้นะและปีหน้าย่าง21เนี่ยอาจจะต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นกว่านี้เป็นห่วงครับเป็นห่วงนะครับเกณฑ์การเรียนเสียทั้ง2ปีทายแบบนี้พิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดแล้วผมจะดีใจซื้อน้ำดื่มถวายวัดนะ15ขวดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับหลังวันเกิดกุมภาหน้าอันนี้ดูเผื่อไว้เลยประมาณสักเดือน2เดือนครั้งก็ได้นะครับซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมครับสู้ๆนะ SMS ต่อมาครับและฝากบอกไว้เลยเมื่อกี้ไม่ได้บอกสาขาอะไรวิศวะถ้าน้องจบมาเนี่ยพยายามทำงานแมนเทนแนนซ์สำคัญนะครับคุณพนิดา29/6/37 29/6/37เวลา 12:19 ถามในเรื่องของเสี่ยงโชคการเงินนะครับเลขที่บ้านเสายกกำลัง2ความระทมทุกโทษทุกเสาเครียดก็ได้อันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดทั้งคู่ส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าอังคารราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมก็โป้งป้างหน่อยให้ระวังในเรื่องของโมหะจริตสิ่งลึกลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนคู่หลังเนี่ยสวยทั้งในแง่ของตัวเลขที่มันสลับกันและความหมายเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีส่วนทะเบียนรถใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับต่อเลยฮะคุณ1ตกงานจะเฟื่องฟูได้เมื่อไหร่อีกนานไหม4/1/06เวลา24:00 นวันศุกร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสากรุณายืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เกณฑ์งานก็อย่างนี้นะเข้าย่าง54เนี่ยเข้าย่าง54ที่เพิ่งเข้ามาได้สักระยะหนึ่งมันมีเกณฑ์งานใหม่นะครับกรรมะก็เป็นอายุก็พูดง่ายก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นขวนขวายหน่อยโอกาสจะดีเพียงแต่ว่าลักษณะงานที่ทำอาจจะไม่ถูกใจแล้วก็เมื่อได้เข้าไปทำงานแล้วระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับรวมถึงปัญหาพวกงานเอกสารการสื่อสารคำพูดคำจาก็ต้องระวังของคุณปีจอนี้เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะทำเลยนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดครับต่อเลยฮะกำไรนะครับ23/14ครับเวลา6 โมงวันพุธดวงโดยรวมจะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเตือนอะไรงานถ่ายดีนะครับชีวิตมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นงานมีโอกาสจะขยับขยายแต่ผมเน้นเรื่องคนแล้วก็อุบัติเหตุของคุณเนี่ยซื้อสายยางถวายวัดแล้วก็ซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะจะใส่บาตรก็ได้อันนี้สุดแท้แต่ความเหมาะสมครับต่อเลยจ้ะคุณปราชัยประราชัยหรือปราชัยเนี่ยนะฮะขออภัยถ้าอ่านผิด22/19 6/25วันอังคารนะครับถามเรื่องงานเงินกับความรักกรรมะเป็นกาลีอริด้วยนะครับก็จริงๆก็เตือนทั้งสองเรื่องอะนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าไม่มีหนี้จะวังจะเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนของคุณเนี่ยให้ไปหาวัดวาอารามที่อยู่ในระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างทำนุบำรุงนะครับให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยนะก็ต้องถือว่าปีจรนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและถ้ามีไม่ว่าจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่ายังเป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆที่พยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเราพูดง่ายๆปีนี้จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนั่นเองต่อเลยฮะค
ุณป้อมค้าขายดีหรือไม่ต้องดูว่าขายอะไรนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับ22กุมภาพันธ์21 3ทุ่มถ้าดูถึงลักษณะนิสัยก่อนจริงๆแล้วพื้นดวงเนี่ยผมว่าขอโทษนะครับก็คุณป้อมเองก็อาจจะเป็นคนไม่ได้มีความขยันมากมายสักเท่าไหร่จริงๆต้องพูดแบบนั้นนะครับฉะนั้นลักษณะของการทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกมันยากกับงานประจำเยอะอันนี้เรื่องที่1 2แต่ถ้าอยากทำจริงๆของคุณเนี่ยต้องประมาณทรงเนี้ยคืออารมณ์ศิลปินเนี่ยอยากทำอะไรถึงจะทำฉะนั้นการเลือกทำในสิ่งที่รักสำคัญมากไม่ใช่ตอบโจทย์ในแง่เชิงพาณิชย์อย่างเดียวอาชีพที่เด่นที่สุดเนี่ยลองดูกันจันทร์สวยเกี่ยวกับเด็กเล็กเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกี่ยวกับซักรีดหรือถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางพวกอย่างประมงอะไรพวกนี้นะทำชิปปิ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับตอนนี้เวลาเบรกที่3ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนที่จะตอบคำถามวันนี้เป็นทางอีเมลนะครับของคุณปัทมาอยู่ที่อเมริกานะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีแต่หัวเบรกเนี่ยคงจะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามทาง SMS เพิ่มพักกันสักครู่ครับ